คำถามยอดฮิตสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือฝนตกชาร์จแบตได้ไหมดูสภาพฝนตกอยู่นะครับนี่นะผมอยู่หน้าตู้ชาร์จนะครับตอนนี้ผมเสียบสายชาร์จแล้วเรียบร้อยนะฮะฝนตกกระจกเปียกหมดเลยนะฮะอ่ะมองไปที่ตู้นะครับโฟกัสนิดนึงปึ๊บนะฮะเห็นไหมครับผมเสียบชาร์จตู้ก็ชาร์จนะครับตัวรถก็แจ้งว่าชาร์จอยู่นะครับนี่เสียบสายชาร์จอยู่นะครับมาดูที่หน้าจอก็แจ้งว่าชาร์จอยู่ตามปกติเลยนะครับรับไฟอยู่34กิโลวัตต์ตามปกติเลยนะครับตามสเปครถชัดเจนนะครับฝนตกก็ชาร์จรถไฟฟ้าได้ไม่ต้องดราม่ากันนะครับว่าทำไมสถานีชาร์จไม่มีหลังคาทำไมมีแต่ ที่เติมน้ำมันมีหลังคาที่ชาร์จไม่มีหลังคาเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับการชาร์จรถไฟฟ้าเลยครับ